ครับขอต้อนรับสู่คอร์สออนไลน์ดัชนีเศรษฐกิจเข้าใจตีความและนำไปใช้นะครับส่วนของวันนี้เนี่ยเป็นบทที่2นะฮะเรื่องของตัวเลขและชาร์ตซึ่งแน่นอนนะฮะมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเกิดเราจะพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็อ่านดัชนีเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตมาทำความเข้าใจเรื่องของตัวเลขนะฮะแล้วก็เรื่องของชาร์ตให้ได้ซะก่อนนะครับบทนี้ก็จะสับภาษาวัยรุ่นหน่อยก็จะต้องบอกว่าชิวๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่เรื่องเนื้อหาหนักๆจริงๆเพียงแต่ว่าเป็นการปูพื้นฐานให้ดูกันก่อนนะครับว่าตัวเลขตัวนั้นตัวนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ชาร์ตนี้เนี่ยมันสื่ออะไรนะครับก็จะเป็นอะไรที่เบาๆแล้วก็สนุกส่วนผู้ที่ไม่ชอบตัวเลขนั้นก็รับรองว่าจะพอดูบทนี้เสร็จเนี่ยก็น่าจะชอบตัวเลขขึ้นมาบ้างนะครับหรืออย่างน้อยก็จะคุ้นเคยกับตัวเลขแล้วก็ไม่กลัวตัวเลขนะครับอย่าไปกลัวมันนะฮะตัวเลขเนี่ยเป็นให้เขาทำงานให้เราดีกว่านะครับเราไม่ต้องกลัวเขานะครับตัวเลขดีๆก็คือจะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ดีๆเข้ามาให้เราเข้าใจนะฮะโลกความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังกลัวตัวเลขอยู่เนี่ยก็หวังว่าจบบทนี้แล้วจะไม่กลัวนะครับหวังว่าจะไม่กลัวแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือว่าจะชอบตัวเลขด้วยนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องติดตามชมต่อไปนะครับนะฮะขอย้อนกลับไปดูนะฮะภาพรวมของคอร์สของเรานะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกระพริบอยู่นี่นะครับบทที่2นะฮะตัวเลขและชาร์ตนะครับบทแรกเราเรียนไปแล้วนะครับว่าทำไมต้องสนใจเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็วิธีการที่จะต้องติดตามดัชนีเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับบทนี้ก็จะถือโอกาสนะฮะได้ติดอาวุธให้ท่านนะครับให้ท่านได้รู้จักตัวเลขนะครับธรรมชาติของตัวเลขแล้วก็ให้อ่านชาร์ตให้เป็นนะฮะดูชาร์ตต่างๆเป็นแล้วก็อ่านแล้วก็เข้าใจในตัวชาร์ตเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยตั้งแต่บทที่3เป็นต้นไปนะครับGDP นะภาคเศรษฐกิจจริงการกระจายรายได้นะครับดัชนีภาคการเงินการคลังภาคต่างประเทศรวมไปถึงบทสรุปเลยเนี่ยก็จะเน้นการทำความเข้าใจของดัชนีเศรษฐกิจตามหมวดเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงลึกในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานของตัวเลขแล้วก็ชาร์ตก่อนเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะเป็นบทที่สำคัญนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยคุ้นเคยกับตัวเลขแล้วก็ชาร์ตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับนะฮะใครที่ทำงานอยู่แล้วต้องทำงานกับตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะแล้วก็ต้องทำชาร์ตนำเสนอเนี่ยบทนี้ก็มีประโยชน์ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบมากนะฮะเรื่องของตัวเลขแล้วก็เรื่องของชาร์ตเนี่ยผมคิดว่ามันสนุกมากเลยแล้วก็อยากจะให้สนุกกับมันนะฮะอยากจะไปเครียดมากนะครับบางคนเป็นโรคกลัวตัวเลขนะครับก็อย่าเพิ่งเครียดนะครับแล้วก็ค่อยๆดูไปช้าๆนะครับบทนี้สไลด์ไม่เยอะนะฮะสไลด์จะน้อยกว่าบทแรกแล้วก็พยายามที่จะพูดให้ช้าๆนะครับแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนทุกระดับนะครับไม่ว่าท่านจะมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาหรือเปล่านะครับเราก็พยายามที่จะให้เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวเลขคือข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การทำความเข้าใจตัวเลขก็คือการทำความเข้าใจข้อเท็จจริงฉะนั้นเราเรียนนี้ความเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจได้ก็จะสนุกนะครับแล้วหวังว่าจะสนุกด้วยนะครับกับคอร์สที่กับบทที่2ของคอร์สวันนี้นะครับทีนี้บทที่2เนี่ยเราจะดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมี3ส่วนหลักๆนะฮะวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากการที่เราต้องมาทบทวนการทำงานเรื่องระบบเศรษฐกิจกันสักเล็กน้อยนะครับเผื่อใครที่ดูในบทแรกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นซะนานเนี่ยนะฮะก็ถือโอกาสนะฮะมาทบทวนกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบทที่2นะครับ
บทที่2ต่อไปนี่เราจะดูช่วงแรกเลยนะฮะเราจะดูก่อนนะฮะเรื่องของธรรมชาติของตัวเลขนะครับหลายคนก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะธรรมชาติของตัวเลขเหรอฮะตัวเลขมีธรรมชาติด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามีนะฮะมีนะครับมีธรรมชาติของเขานะครับแล้วเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ชาร์ตนะฮะมาอธิบายความเป็นมาเป็นไปของตัวเลขเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะฮะทบทวนการทำงานของระบบเศรษฐกิจดูอะไรนะครับเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของระบบเศรษฐกิจเปรียบได้กับอะไรนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจทำงานอย่างไรนะฮะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเรื่องของภาพรวมของดัชนีเศรษฐกิจต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างไรนะฮะจำกันได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งปวงของขั้นที่1เนี่ยสอนไปแล้วนะครับสอนไปแล้วในบทแรกนะครับแต่ว่าเราก็ถือโอกาสมาทบทวนกันแล้วกันนะฮะในวันนี้นะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่สเต็ปที่2เนี่ยสเต็ปที่2ก็คือเป็นการเริ่มต้นของบทนี้จริงๆนะฮะเราก็จะนี่แหละฮะสำคัญที่สุดนะฮะเรื่องของสต็อกและโฟลว์นะครับใครยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะก็จะได้ยินวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อรู้จักสต็อกและโฟลว์แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจความหมายนะฮะของตัวเลขต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือธรรมชาติของตัวเลขต่างๆในโลกเนี่ยมันแบ่งเป็นแค่2อย่างเท่านั้นเองนะครับคือถ้ามันไม่เป็นสต็อกมันก็ต้องเป็นโฟลว์นะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะใครตอนเด็กๆเนี่ยเคยเรียนเรื่องของสัตว์สิ่งมีชีวิตในโลกนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยครับแบ่งเป็นประเภทไหนได้บ้างเนี่ยคุณครูผมเคยสอนนะฮะตอนเด็กๆบอกแบ่งได้2ประเภทเท่านั้นเองนะฮะก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับโอ้โหผมถึงบังอ้อนะฮะตกใจมากนะฮะตอนที่ฟังก็ว้าวนะครับเพราะว่าโอ้มันแบ่งได้แค่นี้เองหรือนะครับนะฮะก็แล้วมันก็ไม่ซ้ำกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เหมือนกันนะครับตัวเลขก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งได้แค่2อย่างนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับคือไม่เป็นสต็อกก็ต้องเป็นโฟลว์นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับทำไมเราถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราก็พยายามที่จะดูการเปลี่ยนแปลงนะฮะการความเป็นมาเป็นไปของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็หนีไม่พ้นที่จะต้องดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจต่างๆนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายประเภทนะฮะเราก็ต้องมาดูด้วยนะฮะว่าทำความเข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเราก็ไปดูภาพใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะว่าสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะเขาก็แบ่งให้ว่ามันเปรียบเทียบกันได้5อย่างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็เราจะได้ศึกษากันนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบได้5อย่างนะครับพอเข้าใจเรื่องของตัวเลขนะครับการเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบต่างๆแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่ส่วนสนุกแล้วนะครับตัวเลขเยอะๆก็ไม่ชอบนะครับเรามาฝึกอ่านชาร์ตกันดีกว่านะครับชาร์ตถ้าทำได้ดีนะฮะก็จะสื่อสารนะฮะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าทำไมถึงต้องมาใช้ชาร์ตนะฮะในการสื่อสารนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของว่าชาร์ตแบบไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบนะครับในส่วนที่2เนี่ยเราบอกนะฮะว่ามีการเปรียบเทียบอยู่5อย่างเนี่ยเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยควรจะใช้ชาร์ตแบบไหนแล้วควรจะอ่านออกมาว่าอย่างไรนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยเพื่อให้เข้าใจในการอ่านชาร์ตเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรนะฮะว่าถ้าในงานของที่ท่านทำกันอยู่เนี่ยมันต้องใช้ชาร์ตนะฮะในการทำงานเนี่ย
บทนี้ก็จะช่วยให้ท่านเลือกใช้ชาร์ตได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับนะฮะว่าจะใช้ชาร์ตไหนในการนำเสนอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวันนี้นะฮะในบทที่2ตัวเลขและชาร์ตนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะเรื่องของการทบทวนนะครับการลืมนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยมีเมนเทอร์ผมคนหนึ่งนะฮะก็เขาชอบพูดว่า education is repetition นะฮะก็คือว่าศึกษานี่มันต้องซ้ำ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 เข้าไปนะครับให้เกิดความเชี่ยวชาญขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เบื่อนะฮะที่จะต้องทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับจะได้จำได้แล้วก็จะได้เข้าใจนะฮะจะได้คุ้นแล้วก็จะได้เข้าใจนะครับเอาละครับงั้นขอเริ่มเลยนะครับนี่นะฮะใครยังจำอันนี้ได้นะครับเคยบอกไว้แล้วแต่บทที่แล้วนะครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกับอะไรนะครับเหมือนกับช้างครับเหมือนกับช้างที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะฮะก็ในรูปนี้ถ้าเกิดใครยังจำกันได้อยู่ก็เราก็จะโชว์นะฮะว่าเป็นคนตาบอดคลำช้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนตาบอดนี่ก็ถ้าเปรียบเศรษฐกิจเป็นช้างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นช้างตัวนี้นะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนคนตาบอดที่ไปคลำช้างนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็จะฉลาดกว่าพวกที่ไปคลำตอนนี้นะฮะเพราะว่าเราก็รู้แล้วนะครับว่าที่เขาไปคลำกันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าช้างในรูปร่างเป็นอย่างไรกันแน่เนี่ยต้องคลำให้ครบทุกมุมนะฮะทั้งตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาประมวลกันได้นะครับว่าไอ้ตัวที่เราคลำเนี่ยมันรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับในรูปนี้แต่ตอนในสุภาษิตตาบอดคลำช้างเนี่ยทุกคนก็จะคลำในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็คลำจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย ก็ทุกคนก็ถูกต้องหมดแต่ว่าทุกคนก็สรุปผิดหมดนะฮะว่าช้างเนี่ยมันเป็นรูปร่างเหมือนกับที่เขาคลำเท่านั้นนะฮะอันนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับการศึกษาการหาความรู้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากไว้นะครับว่าเราก็ต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้นะฮะนะครับเอาละฮะเมื่อสักครู่บอกว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกับช้างที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับอันชาร์ตนี้ก็จะบอกว่ามองได้นะครับผ่านเครื่องมือก็พอมองได้นะครับเครื่องมือเนี่ยก็มีเครื่องมือที่เขาใช้กันทั่วไปอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมีกฎเกณฑ์นะฮะในการเลือกใช้เครื่องมือนะครับก็บอกว่าต้องเป็นเครื่องมือที่ดีนะฮะก็คือว่าให้เห็นหลายๆแง่หลายๆมุมของชาร์ตอันนี้นะฮะเครื่องมือนี้ผมก็ติดต่างเป็นรูปให้ดูนะครับว่ามันก็จะเป็นรูปที่เป็นกล่องนั่นเองนะครับเราก็กล่องดูช้างนะครับแล้วกล่องนี้มันก็จะโชว์ช้างให้เห็นนะฮะในหลายๆมุมนะครับก็จะเหมือนเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะที่ถ้าเป็นเครื่องมือดูเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีหลายๆแง่มุมนะครับเท่าที่จำเป็นนะฮะนี่จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับผมเอาละฮะอันนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับผมคิดว่าเป็นชาร์ตที่สำคัญมากที่สุดในบทแรกทีเดียวนะฮะผมเคยไปบรรยายนะที่งาน BOI Fair ในช่วงปลายปี2554นะฮะก็บรรยายอยู่ประมาณ20สไลด์เนี่ยผมบอกว่าไม่ต้องจำให้หมดนะฮะปกติคนไปฟังงานสัมมนานี่ก็มีสถิติกันนะฮะว่าคนจะลืมเนี่ย 80-90% ของเนื้อหาที่ได้ฟังไปนะครับก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ท่านลืมไปได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ผมขอให้ท่านจำสไลด์นี้สไลด์เดียวพอนะฮะเพราะว่าเป็นสไลด์ที่สำคัญที่สุดจริงๆนะเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะแต่เราเรียนกันไปแล้วนะฮะในบทที่1เพราะฉะนั้นถ้าใครลืมไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือโอกาสทบทวนนะฮะทบทวนระบบเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจเปิดนะฮะขนาดเล็กนะฮะเทียบกับ
ระบบเศรษฐกิจอื่นๆในโลกนะครับมีตัวละครอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะมีตัวละครเป็นหมวดหมู่หลักๆได้นะฮะอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือหน่วยของครัวเรือนนะฮะ household นะฮะแล้วก็หน่วยของธุรกิจนะครับแล้วตรงกลางก็มีรัฐบาลอยู่นะครับ government นะฮะแล้วในส่วนของตลาดนะครับก็จะมีตลาดสินค้าและบริการอยู่นะครับรวมถึงตลาดสำหรับเป็นปัจจัยการผลิตนะฮะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแล้วระบบเศรษฐกิจก็ทำงานเป็นวงจรนะครับทำเป็นวงจรนะครับครัวเรือนเนี่ยทำอะไรนะฮะครัวเรือนก็เป็นต้องซื้อของนะครับเพื่อการบริโภคนะฮะก็จะมาซื้อผ่านตลาดสินค้าและบริการนะครับหัวลูกศรชี้ไปทางนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับครัวเรือนบริโภคก็ต้องเอาเงินเข้ามาให้นะครับเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายนะครับในตลาดสินค้าและบริการนี้นะครับผู้ที่ได้รับเงินไปก็จะเป็นธุรกิจนะฮะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเขาก็มีสินค้าและบริการมาขายอยู่ในตลาดสินค้าและบริการนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเงินก็เข้าไปสู่ธุรกิจนะฮะทีนี้ธุรกิจเนี่ยก่อนที่จะมีสินค้าและบริการมาขายได้เนี่ยก็ต้องใช้จ่ายเงินไปในการหาปัจจัยการผลิตนะครับก็ต้องไปซื้อนะฮะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตไปซื้อจากไหนครับก็ต้องไปซื้อจากตลาดปัจจัยการผลิตนี่เองนะครับโป้งนะฮะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นต้นทุนของธุรกิจนะครับธุรกิจก็มีรายได้แล้วก็ต้องมีต้นทุนนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทีนี้ใครเป็นผู้ซัพพลายปัจจัยการผลิตนี้นะครับในโมเดลง่ายๆอันนี้ก็บอกว่าก็มาจากครัวเรือนนั่นเองนะครับครัวเรือนก็ได้รับเป็นรายได้เข้ามานะครับปัจจัยการผลิตหลักๆก็คืออะไรฮะก็คือแรงงานนั่นฮะแรงงานก็มาจากที่ไหนล่ะก็มาจากครัวเรือนนั่นเองนะครับมาจากคนนะครับประชากรนะฮะมาจากครัวเรือนก็ได้เป็นรายได้ครัวเรือนเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้โอ้วงจรนี้ก็จะดูครบแล้วนะครับปิดวงจรได้อย่างสวยงามนะฮะพอแล้วหรือยังนะครับพอแล้วหรือยังก็รัฐบาลก็เห็นอยู่ตรงกลางนะยังไม่ได้มาปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเลยนะครับก็รัฐบาลก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องทำอะไรฮะรัฐบาลโอ้เก็บภาษีก่อนนะครับเก็บภาษีก่อนเนี่ยดีหรือเปล่านะครับถ้ารัฐบาลเก็บภาษีอย่างเดียวนี่ก็คงโดนวุ่นวายแน่นอนนะครับจะอยู่เป็นรัฐบาลไม่ได้นะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ด้วยนะครับเก็บภาษีเข้าไปเนี่ยจากทั้งครัวเรือนและก็จากทั้งธุรกิจเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่นะครับเอาภาษีไปทำอะไรครับเอาภาษีไปนะฮะผลิตสินค้าแล้วก็บริการนะครับที่เป็นสินค้าสาธารณะนะครับภาษาอังกฤษนี่จะเรียกว่า public goods นะฮะ public goods เช่นอะไรบ้างนะครับเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยรัฐบาลทำเป็นหลักนะฮะรถไฟท่าอากาศยานนะครับรวมไปถึงบริการภาครัฐต่างๆนะครับที่เราต้องไปติดต่อนะฮะที่อำเภอนะฮะตำรวจทหารอย่างเงี้ยนะครับในการป้องกันประเทศเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะงบประมาณต่างๆนี่ก็จะเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐบาลทั้งสิ้นนะครับนะฮะรวมไปถึงในส่วนของสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็การศึกษานะครับเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะเห็นนะฮะมีโรงเรียนรัฐบาลมีมหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นต้นนะครับก็จะเป็นอยู่ในส่วนนี้นะครับการใช้จ่ายภาครัฐนะฮะก็พอถึงจุดนี้เนี่ยถือว่าจบไหมฮะถือว่าดูครบครันแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเรียกกันในวงการการเงินหรือว่าในวงการธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับนะฮะวงจรนี้นี่คือภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับอะไรที่ไม่แท้บ้างนะครับก็
ก็คือภาคการเงินนะครับภาคการเงินก็จะมีตลาดการเงินเข้ามานะฮะตลาดการเงินเนี่ยมาปฏิสัมพันธ์กับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงได้อย่างไรนะครับก็ผ่านตรงนี้นะฮะระดมเงินออมนะครับจากภาคเอกชนนะฮะก็คือจากครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จากภาครัฐบาลด้วยนะครับเงินออมนี่ก็ถ้าเงินออมติดลบแปลว่าอะไรนะครับเงินออมติดลบก็แปลว่าครัวเรือนกู้หรือว่ารัฐบาลกู้จากตลาดการเงินบ้างก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วนี่นะฮะตลาดการเงินนะฮะระดมเงินออมก็เอาไปลงทุนนะฮะลงทุนผ่านตลาดสินค้าและบริการนะครับนี่ก็ต้องมีตัวนึงคือว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยเป็นคนเอาเงินไปลงทุนนะฮะก็จะเอาไปลงทุนทำธุรกิจต่างๆทำสินค้าขึ้นมาใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีบริการใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะกลับไปสู่ตลาดสินค้าและบริการนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดการเงินก็เหมือนกับการเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะครับระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงนะฮะแล้วก็เป็นการแบ่งสรรปันส่วนของรีซอร์สต่างๆในประเทศเราเนี่ยนะครับไปสู่ส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับนี่คือหน้าที่หลักนะฮะของตลาดการเงินนะครับจบหรือยังนะฮะจบหรือยังก็ถ้าไปดูหัวข้อของเราเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเราบอกว่าเราเป็นเศรษฐกิจเปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นเปิดเลยนะฮะยังปิดเป็นอยู่ในประเทศทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีส่วนที่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกก็จะในแง่ของตลาดสินค้าและบริการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการนำเข้าการส่งออกนะครับนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับการดุลการชำระเงินในแง่ของการบริการนะฮะก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับจะผ่านตลาดสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ส่วนที่ผ่านตลาดการเงินเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างๆนะครับแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะผ่านเรื่องของตลาดการเงินเข้ามานะฮะก็ภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้เวลาเยอะหน่อยในหน้านี้เพราะว่าสำคัญจริงๆแล้วก็ถ้ารู้และเข้าใจตรงนี้ดีเนี่ยต่อไปดูเรื่องของดัชนีต่างๆก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับง่ายขึ้นเยอะเอาละครับเมื่อสักครู่ดูไปแล้วนะครับว่าระบบเศรษฐกิจทำงานอย่างไรนะครับตอนนี้เรามาดูภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะฮะว่ามีแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็สอนไปแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ขออนุญาตทบทวนดูอีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะในหมวดแรกนะครับเราก็จะให้ความสนใจไปที่เรื่องของ GDP นะฮะ GDP นี่คือผลผลิตมวลรวมประชาชาตินะครับหรือจะเรียกว่าผลผลิตมวลรวมในประเทศนะฮะจริงๆผลผลิตในมวลรวมในประเทศถูกกว่านะฮะเพราะว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติเนี่ยมันคือ GNP นะครับเรียกยากนะครับแล้วก็จำยากด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะฮะตรงแรกก็จะดูเรื่องของ GDP แล้วก็ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของดูภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนนะฮะในหมวดที่2เนี่ยการกระจายรายได้นะครับถ้าหมวดแรกเนี่ยมันคือว่าดูตัวเค้กนะฮะดูตัวเหมือนขนมเค้กนะครับว่าเค้กจะใหญ่จะเล็กยังไงนะฮะการกระจายรายได้เนี่ยดูว่าเค้กนี้ถูกแบ่งยังไงระหว่างคนในประเทศบ้างนะครับจะกระจายได้เยอะหรือเปล่าหรือว่าจะไปคอนเซนเทรตอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยการกระจายรายได้ก็จะให้ความสำคัญในจุดนี้นะครับในส่วนที่3เนี่ยคือภาคการเงินนะฮะภาคการเงินเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ใช่ภาคเศรษฐกิจที่ปลอมอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าดูแบบคร่าวๆเนี่ยก็คืออย่างที่ดูว่าในชาร์ตเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่าภาคการเงินเป็นตัวช่วยนะฮะเป็นเหมือนกับตัวหล่อลื่นนะฮะภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงให้หมุนเวียนไปได้นะฮะ
ส่วนหมวดที่4นะครับเรื่องของภาคการคลังนะครับภาคการคลังก็จะดูเรื่องของเสถียรภาพทางการคลังนะฮะก็คือการเงินของทางภาครัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นเศรษฐกิจเปิดนะฮะก็ต้องให้ความสำคัญนะฮะกับเรื่องของภาคต่างประเทศนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะฮะของแต่ละหมวดนะครับอย่างที่เรียนนะฮะ GDP และภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงก็เราก็จะให้ความสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจอันนี้ก็คือโครงสร้างของ GDP นะฮะว่ามาจากภาคอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการมองไปข้างหน้านะครับเรื่องของการประมาณการเศรษฐกิจนะฮะประมาณการอันนี้ก็คือประมาณการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหลังๆที่ในระยะหลังใน10ปีที่ผ่านมาหรือว่าในปีล่าสุดนะฮะอันนี้จะเป็นดูเป็นอดีตนะครับส่วนมันจะมีดัชนีชี้นำอยู่นะฮะของเรื่องของภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นฝั่งการผลิตแล้วก็ฝั่งรายจ่ายนะครับรวมถึงดัชนีที่พิเศษขึ้นมานะฮะเป็นตัวชี้นำเพิ่มเติมนะเรื่องของความเชื่อมั่นนะฮะของทั้งผู้บริโภคความเชื่อมั่นทางธุรกิจต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงทิศทางได้บ้างพอสมควรนะครับนั่นจะเป็นของเรื่องของหมวดที่1นะฮะหมวดที่2เราก็ดูเรื่องของการกระจายรายได้นะครับมันจะมีตัววัดชัดเจนนะฮะนะฮะเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์จีนี่นะครับเดี๋ยวถึงแล้วจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะฮะในหมวดนั้นนะครับการกระจายรายได้แล้วก็จะดูเรื่องของเส้นความยากจนด้วยนะฮะเรื่องของรายได้ต่อหัวนะครับแล้วก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยนะก็คือเรื่องของการจ้างงานนะฮะคนว่างงานเยอะๆนี่ไม่ดีนะฮะจะมีปัญหาทางสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามเป็นประจำนะฮะเรื่องของการจ้างงานนะฮะเราก็ปิดท้ายด้วยการดันเรื่องของความมั่งคั่งครัวเรือนนะฮะในส่วนของภาคการเงินเองเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะฮะในประเทศเราเนี่ยก็ตัวแปรที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของทิศทางของนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าแบงก์ชาตินะฮะเรียกสั้นๆก็ทิศทางของนโยบายการเงินเนี่ยมันก็สะท้อนออกมานะฮะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่เป็นระยะนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองของทางแบงก์ชาติที่จะมองนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของยอดปล่อยกู้ต่อเงินฝากอันนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมนะฮะว่าจากภาคการเงินเนี่ยมาสู่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กัน อยู่หลักๆก็ผ่านการปล่อยกู้ของธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้น เราก็มาดูเรื่องของยอดปล่อยกู้ต่อเงินฝากเนี่ย เป็นประจำนะฮะเพื่อที่จะดูผลนะฮะของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะฮะอีกตัวที่เราดูต้องดูอยู่สม่ำเสมอก็คือเรื่องของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นะฮะอันนี้เยอะๆนี่ไม่ดีนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับทางภาคการเงินได้นะฮะโดยเฉพาะภาคธนาคารนะฮะถ้ามีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ดีนะฮะก็จะขาดเสถียรภาพไปนะฮะโอกาสที่จะ เสียหายก็มีเยอะนะครับในภาคการเงินเองนี่เราก็ดูเรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะฮะเงินเฟ้อนี่จะกระทบทุกคนนะฮะตลาดหุ้นก็อาจจะจะกระทบเฉพาะคนรวยที่เล่นหุ้นนะฮะแต่เงินเฟ้อนี่กระทบทุกคนแล้วก็ เป็นตัวที่สำคัญมากตัวหนึ่งมากๆเลยนะฮะในเรื่องของภาคการเงินนะครับต่อมานะฮะในภาคการคลังเองเนี่ยภาคการคลังเนี่ยถ้าจะให้ดูลึกก็ดูลึกได้นะครับแต่ว่าในระดับทั่วไปเนี่ยก็จะเน้นดูแค่2ตัวนะครับเรื่องของสถานะการคลังของภาครัฐบาลนะครับแล้วก็ดูเรื่องของหนี้นะฮะหนี้สาธารณะนั่นเองนะครับภาคต่างประเทศนี่มีให้ดูเยอะหน่อยนะครับก็
ตั้งแต่ดุลบัญชีชําระเงินดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้านะครับการส่งออกการนําเข้าเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของหนี้ต่างประเทศนะฮะทุนสํารองต่างประเทศนะฮะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะก็จะมีอะไรให้ดูเยอะนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมนะฮะของตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งแน่นอนว่าเราจะ cover กันนะฮะในตั้งแต่บทที่3ถึงบทที่9นะครับก็จะเจาะลึกนะฮะตัวเลขเหล่านี้นะครับส่วนที่เหลือของวันนี้นะฮะเราจะให้ความสนใจเรื่องของตัวเลขและชาร์ตนะครับเตรียมอาวุธก่อนนะครับเตรียมอาวุธติดอาวุธให้กับสมองก่อนนะฮะว่าเข้าใจนะฮะตัวเลขก่อนนะครับกับชาร์ตเนี่ยนะถ้าเข้าใจเอาอยู่ได้เนี่ยแล้วก็รับรองว่าบทที่3ถึงบทที่9นี่เราจะสบายนะครับก็เข้ามาสู่ส่วนที่2ของวันนี้นะฮะซึ่งถ้าเปรียบไปแล้วก็จะเป็นส่วนแรกของบทนี้นะครับนอกจากที่เราจะทบทวนเรื่องของการทำงานของระบบเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยนะฮะเข้าสู่เรื่องของตัวเลขนะครับธรรมชาติของตัวเลขเนี่ยเราก็จะดูเรื่องอะไรนะครับดูอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะเรื่องของสต็อกแล้วก็โฟลว์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลง ประเภทต่างๆนะฮะแล้วก็ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือดูการเปรียบเทียบ5อย่างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขธรรมชาติของตัวเลขนะครับแล้วก็วิธีวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นนี่ก็ไม่ต้องคือไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์หรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขมากนะครับเพราะว่าว่าเราวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราเน้นความเข้าใจนะฮะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเลขแล้วก็ตีความได้นะครับว่าตัวเลขนี้เปลี่ยนไปแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับstock and flow ก่อนนะฮะนี่นะฮะภาพข้างหลังนี่เป็นภาพช่วงน้ำท่วมของประเทศไทยนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านเนี่ยประสบภัยร้ายมาด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อดีของเหตุการณ์น้ำท่วมนี้นะฮะก็ทำให้เราก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งขึ้นมานะครับนะฮะจะเกี่ยวข้องกับสต็อกและโฟลว์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะฮะสต็อกก่อนนะครับสต็อกคืออะไรนะครับสต็อกตามนิยามเลยนะฮะคือระดับปริมาณที่ถูกวัดณขณะใดขณะหนึ่งนะครับปริมาณอะไรก็ได้นะครับปริมาณอะไรก็ได้ครับนะฮะเป็นแต่ว่าต้องวัดเนี่ยณขณะใดขณะหนึ่งนะครับส่วนโฟลว์นะฮะโฟลว์นี่เป็นปริมาณที่ถูกวัดต่อช่วงเวลา1-1 นะครับย้ำนะฮะต่อช่วงเวลา1-1 นะครับดูนิยามแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเราลองยกตัวอย่างดูนะครับเอาตัวอย่างน้ำท่วมก่อนเลยนะครับน้ำที่ขังอยู่ในเขื่อนวันนั้นนะครับนะฮะเป็นสต็อกนะฮะน้ำที่ขังอยู่ในเขื่อนนะครับต้องระบุด้วยนะครับว่าน้ำที่ขังอยู่ในเขื่อนณสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะ2554เอาละครับพอบอกข้อมูลชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะทราบได้ทันทีนะฮะว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นสต็อกนะฮะเอาอีกนะครับเอาอีกโอ้อันนี้ก็ไม่อยากให้มีนะฮะไม่อยากให้มีน้ำที่ขังอยู่ในบ้านท่านนะครับนะฮะก็เป็นสต็อกนะครับณสิ้นวันวันไหนวันหนึ่งหรือว่าณขณะใดขณะหนึ่งนะครับจะเป็นณเที่ยงวัน18:00 น.เที่ยงคืนก็ได้นะครับช่วงน้ำท่วมนี่เราก็ต้องวัดระดับนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะฮะน้ำที่ขังอยู่นะครับณขณะใดขณะหนึ่งเป็นสต็อกนะครับเป็นสต็อกตัวอย่างที่ไปอยู่ในส่วนของธุรกิจนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นตัวอย่างเช่นสินค้าที่เหลืออยู่ในสต็อกวันนี้นะครับชื่ออยู่แล้วนะชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นสต็อกนะฮะเป็นสต็อกนะครับสินค้าที่เหลืออยู่นะครับใกล้ตัวที่สุดนะฮะ
หยิบกระเป๋าท่านขึ้นมานะครับปัจจุบันเลยนะฮะตอนนี้เลยนะครับหยิบขึ้นมานะฮะนับเงินที่อยู่ในกระเป๋าท่านนะครับนับได้กี่บาทฮะกี่บาทไม่สนใจนะฮะเป็นตัวเลขขึ้นมาปุ๊บก็เงิน ตัวเลขนั้นนะฮะเป็นสต็อกครับนะครับผมหยิบของผมขึ้นมานะผมมีอยู่ประมาณไม่ถึงพันบาทนะฮะไม่ถึงพันบาทของผมเนี่ยเป็นสต็อกนะครับเป็นเงินที่เหลืออยู่ในกระเป๋าตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยนะครับตัวเลขนั้นเป็นสต็อกนะครับตัวอย่างต่อไปที่ใกล้เคียงกับอันนี้จะเป็นธุรกิจต้องมีนะฮะถ้าใครทำธุรกิจก็จะต้องมีเป็นงบดุล นะสิ้นปีนะฮะต้องทำเป็นงบดุลขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า balance sheet นะฮะbalance sheet เป็นสต็อกนะครับเป็นสต็อกแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ใน balance sheet นะฮะรายการต่างๆเนี่ยเป็นสต็อกหมดนะครับเป็นสต็อกหมดเลยนะครับทีนี้ flow บ้างนะฮะ flow เป็นอย่างไรนะครับนี่นะฮะถ้าดูในเรื่องของน้ำท่วมนะครับปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน1วันเนี่ยนะฮะในช่วง1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยนะครับปริมาณนั้นเนี่ยเอาเป็น flow นะฮะเป็น flow นะครับตอนนั้นเราจะได้ข่าวนะฮะมวลน้ำก้อนใหม่กำลังไหลออกมานะครับมวลน้ำก้อนนี้ไหลกี่ร้อยกี่พันลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะฮะผ่านเข้ามาเนี่ยตัวเลขเหล่านั้นนี่เป็นโฟลว์นะฮะเป็นโฟลว์ยอดขายสินค้าแหละฮะถ้าเราดูในช่วงเวลาที่เป็น1รอบเดือนเนี่ยขายสินค้าสมมุติขายเสื้อได้กี่ตัวนะฮะขายกางเกงยีนได้กี่ตัวเนี่ยนะครับหรือรองเท้าได้กี่คู่เนี่ยยอดขายที่นับอย่างนี้เนี่ยนะครับนับเป็นในรอบเดือนนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นโฟลว์นะครับนะฮะสินค้าที่คงอยู่ในสต็อกเหลืออยู่ประจำวันหรือว่าณสิ้นวันณสิ้นอาทิตย์ณสิ้นเดือนอันนี้เป็นสต็อกนะฮะตรงข้ามกันนะครับไม่เหมือนกันครับรายรับรายจ่ายของท่านนะฮะในรอบเดือนเนี่ยอันนี้ก็เป็นโฟลว์นะครับเป็นโฟลว์นะฮะเป็นโฟลว์แล้วก็เมื่อสักครู่นะฮะมีงบดุลไปแล้วนะครับอันนี้งบกำไรขาดทุนนะครับในรอบปีเนี่ยอันนี้เป็นโฟลว์นะครับทุกๆรายการข้างในนั้นเนี่ยก็เป็นโฟลว์นะครับยอดขายนะฮะรายใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆรายจ่ายต่างๆกำไรนะฮะเป็นโฟลว์หมดเลยนะครับเป็นโฟลว์หมดเลยก็เบื้องต้นนะฮะเกี่ยวกับสต็อกแล้วก็โฟลว์อันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็คอนเซ็ปต์นี้เนี่ยสำคัญที่สุดในบทนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอีกหน่อยเราฟังตัวเลขแล้วเรามาตีความเนี่ยเราก็จะไม่งงนะครับเราจะไม่งงถ้าไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะงงมากนะครับอีกหน่อยเราจะพูดเรื่องตัวเลขกันเยอะนะฮะตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ยต้องตีความให้ได้เนี่ยถ้าเราแยกได้ก่อนว่าอะไรเป็นสต็อกอะไรเป็นโฟลว์เนี่ยสบายนะครับสบายเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นตรงนี้นะฮะโอเคหน้านี้ผมมีเกมมาให้ลองเล่นกันนะครับชิวๆนะฮะอย่างที่เรียนโดยตอนแรกนะครับเรามาลองทายกันดีกว่านะครับว่าดัชนีเศรษฐกิจตัวไหนนะฮะเป็นสต็อกตัวไหนเป็นโฟลว์นะครับสต็อกที่อยู่ในกล่องสีดำนะฮะโฟลว์จะเป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมจะพูดชื่อนะฮะของดัชนีเศรษฐกิจให้ละเอียดขึ้นกว่าที่ป้ายโชว์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าแล้วผมจะให้เวลานะฮะสัก3วินาทีแล้วกันนะฮะตัดสินใจท่านคิดในใจก็ได้นะฮะพูดมาผมก็ไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าลองคิดดูในใจนะครับลองเลือกดูนะฮะว่าอันนี้เนี่ยจะไปลงในกล่องไหนนะครับเอาละฮะจำนวนคนว่างงานณสิ้นเดือนมีนาคมครับเป็นสต็อกนะครับอันนี้เป็นสต็อกนะครับต่อไปครับยอดหนี้ครัวเรือนณสิ้นปี2554ครับอันนี้ก็เป็นสต็อกนะครับต่อไปนะครับ
GDP นะฮะหรือผลผลิตมวลรวมในประเทศของประเทศไทยนะครับปีพ.ศ. 2554ครับGDP นี้เป็น flow นะครับเป็นมูลค่าของผลผลิตมวลรวมนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศในรอบ1ปีนะครับอันนี้ก็เป็น flow นะฮะโอเครายได้ต่อหัวของประชากรประเทศไทยนะครับปีพ.ศ. 2554ครับอันนี้ก็เป็น flow นะครับเป็น flow ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2555ครับอันนี้ก็ flow นะครับนะครับยอดปล่อยกู้ต่อเงินฝากณสิ้นเดือนมีนาคม2555ครับเอาละครับอันนี้กลับมาเป็นสต็อกนะครับนะฮะเป็นสต็อกนะครับต่อไปนะครับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ณสิ้นปี2554ครับอันนี้ก็เป็นสต็อกนะครับนะฮะต่อไปนะครับดัชนีราคาหุ้นณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2555ครับอันนี้ก็เป็นสต็อกนะครับเป็นสต็อกนะฮะต่อไปนะครับดัชนีการบริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์2555ครับเอาละฮะกลับมาเป็นโฟลว์บ้างนะครับต่อไปนะครับดัชนีการลงทุนประจำเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2555ครับเอาละฮะเป็นโฟลว์นะครับเป็นโฟลว์นะครับต่อไปนะครับดุลงบประมาณรัฐบาลประจำไตรมาสที่1พ.ศ. 2555ครับอันนี้เป็นโฟลว์นะฮะดุลงบประมาณรัฐบาลนี่ก็เหมือนกับดุลงบกำไรขาดทุนของบริษัทเอกชนนะฮะลักษณะเดียวกันนะครับมูลค่าการนำเข้าและการส่งออกในช่วง2เดือนแรกของปีพ.ศ. 2555ครับบอกใบ้ไว้แล้วนะฮะมีคำว่าช่วงอยู่ด้วยนะครับเป็นโฟลว์นะครับปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไตรมาสที่1ปี2555ครับนี่ก็เป็นโฟลว์นะครับ CPI PPI อันนี้ก็เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2555ครับนี่กลับเป็นสต็อกนะครับปริมาณหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2555ครับตัวนี้เป็นสต็อกนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศณสิ้นปีพ.ศ. 2554ครับเป็นสต็อกนะครับจบแล้วนะฮะจำไม่ได้ด้วยมีกี่ข้อนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทายถูกได้มากกว่าผิดเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะมีความเข้าใจแล้วนะครับว่าสต็อกกับโฟลว์นี่มันต่างกันอย่างไรนะครับประเด็นที่ผมต้องย้ำก็คือว่าต้องตามป้ายเนี่ยมันจะไม่เคลียร์นะฮะผมเลยต้องอ่านให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัว definition หรือตัวชื่อของตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาต้องบอกให้เคลียร์นะฮะต้องบอกให้เคลียร์เพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์แล้วเราจะรู้ได้นะครับว่าตัวไหนเป็นสต็อกตัวไหนเป็นโฟลว์ถ้าใครที่บอกมาไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยท่านต้องถามนะฮะท่านต้องถามให้ชัดเจนนะฮะท่านจะได้ทราบว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่นะครับนะฮะก็สนุกนะครับอันนี้นะครับก็
่อไปนะฮะสไลด์ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เราดูเรื่องของตัวไหนเป็นสต็อกตัวไหนเป็นโฟลว์นะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะ change นะฮะ change นะครับการเปลี่ยนแปลงนะฮะของสต็อกการเปลี่ยนแปลงของโฟลว์นะครับผมในแง่ของสต็อกเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับจากณขณะหนึ่งนะฮะไปอีกณขณะหนึ่งนะฮะอย่างเช่นนะครับตัวอย่างของเราก็ให้ตัวอย่างให้ดูนะฮะการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำนะฮะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะฮะก็ดูชาร์ตได้นะครับอันนี้จะเป็นราคาทองคำหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะก็จะดูได้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นระดับเลยนะครับจะดูจุดไหนเลือกดูได้เลยนะฮะเรามีย้อนหลังให้ดูโอ้ตั้งแต่นู่นนะฮะ30ปีกว่าได้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงก็ได้นะครับก็จะดูเทียบกันนะฮะเลือกมา2ขณะแล้วก็มาเทียบกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสต็อกนะฮะราคาทองคำเนี่ยเป็นสต็อกนะฮะส่วนโฟลว์นะฮะโฟลว์เปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณในช่วงหนึ่งเทียบกับอีกช่วงหนึ่งนะฮะลองยกตัวอย่างให้ดูกันนะครับก็คือนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนักท่องเที่ยวเดือนมกราคมปีนี้เทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับชาร์ตผมมาแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมกราคม2011เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ย 1.81 ล้านคนนะครับส่วนของมกราคมของปีนี้เนี่ย 1.94 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น 8% นะฮะก็เป็นโฟลว์ทั้งคู่นะฮะเป็นโฟลว์ทั้งคู่อันนี้จะเป็นการเทียบนะฮะช่วงหนึ่งเทียบกับอีกช่วงหนึ่งนะครับเคลียร์ไหมฮะนะฮะสต็อกเปลี่ยนอย่างไรแล้วก็โฟลว์เปลี่ยนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะสำคัญนะฮะต้องทีนี้พอเราแยกได้มาก่อนแล้วนะฮะว่าตัวไหนเป็นสต็อกตัวไหนเป็นโฟลว์เนี่ยเราก็จะง่ายขึ้นนะฮะเวลาเราดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะทราบแล้วล่ะว่าโอเคหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของศัพท์ที่ถ้าใครได้อ่านนะฮะบทวิเคราะห์นะฮะของต่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมักจะเจอศัพท์เหล่านี้นะครับถ้าใครไม่ค่อยได้อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็รู้ไว้นะฮะเพราะว่าอีกหน่อยเจอก็จะได้เข้าใจได้นะครับศัพท์มีอะไรบ้างนะฮะคำแรกที่ใช้เยอะนะฮะถ้าเกิดใครอ่านพวกภาษาอังกฤษเนี่ย year on year นะครับนะครับบางคนก็เขียนโดยย่อเลยนะฮะเป็น y o y นี่นะครับจะใช้ year on year ก็ได้หรือจะใช้ year over year ก็ได้นะครับนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนกันศัพท์คำที่2นะฮะ quarter on quarter นะฮะ q o q อันนี้นะครับQ O Q อันที่3นะครับ month on month นะครับ month on month นะครับ M O M เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็อีกคำที่ฮิตหน่อยนะครับ year to date นี่นะครับ Y T D นะครับ year to date เอาละครับแต่ละตัวนี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะโอเคสำหรับสต็อกนะครับสำหรับสต็อกเนี่ยก็มีแค่ year to date นะฮะ year to date ดูอะไรนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของระดับนะฮะที่เกิดขึ้นในปีนี้นะฮะโดยเทียบระดับล่าสุดนะฮะกับระดับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสต็อกถ้าเอาง่ายๆสุดก็คือดูเรื่องของดัชนีราคาหุ้นง่ายมากนะฮะมักจะพูดกันนะครับว่าหุ้นขึ้น 5% แล้ว year to date นะครับก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับจริงๆวัดแต่ราคาปิดของปลายปีที่แล้วเลยนะฮะก็เพิ่มขึ้นมา 5% ละปีนี้นะจะใช้คำว่า year to date นะฮะ year to date เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ส่วนใหญ่แต่ผมว่าทั้งหมดเลยนะฮะใช้กับตัวเลขที่มันเป็นสต็อกนะครับ flow จะไม่ใช้นะฮะส่วน3ตัวบนเนี่ยใช้กับ flow นะครับใช้กับ flow มันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะดูกันนะครับมาแล้วนะครับความหมายแรก year on year หรือว่า year over year ก็ตามเนี่ยนะฮะ
ดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับช่วงเวลาเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นรายเดือนก็ได้เป็นรายไตรมาสก็ได้นะครับเป็น10วันเป็น7วันได้หมดนะครับ year over year หรือ year on year เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับมกราคมปีนี้เทียบกับมกราคมปีที่แล้วนะครับจำได้ไหมฮะตัวอย่างในชาร์ตในสไลด์เมื่อที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวนะฮะเพิ่มขึ้น 8% นะฮะเทียบระหว่างมกราคมปีนี้นะฮะกับมกราคมปีที่แล้วอันนั้นแหละครับ year on year นะครับแต่ช่วงเวลาเนี่ยเป็นรายเดือนนะฮะแต่ว่าเทียบกับปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นรายไตรมาสก็ได้นะครับจะอาจจะเป็นไตรมาส1ของปีนี้เทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วก็ได้นะครับหรือจะบอกว่า4เดือนแรกของปีนี้เทียบกับ4เดือนแรกของปีที่แล้วก็ได้นะครับก็จะเป็น year on year เหมือนกันหมดนะฮะเข้าใจนะครับ year on year แล้ว year on year นี่ใช้เยอะนะฮะใช้เยอะเพราะว่าบางทีเราก็คือหนึ่งในรอบ1ปีพอดีเนี่ยมันจะดีนะสำหรับการดูการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นอะไรที่เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยนะฮะอันนี้มา quarter on quarter บ้างนะครับดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเวลาเราก็ต้องเป็นรายไตรมาสเท่านั้นนะครับเช่นนะฮะไตรมาสที่2เทียบกับไตรมาสที่1นะฮะของปีเดียวกันเนี่ยนะฮะหรือไตรมาสที่3เทียบกับไตรมาสที่2เป็นต้นนะฮะอันนี้ quarter on quarter นะครับ month on month นี่เรียนแบบ quarter on quarter เลยแต่ว่าเป็นเดือนนะฮะเช่นสิงหาคมเทียบกับกรกฎาคมนะครับยอดขายนะฮะประจำเดือนสิงหาคมเทียบกับยอดขายประจำเดือนกรกฎาคมนะครับดูซิว่าเดือนนี้เราขายได้มากน้อยเทียบกับเดือนที่แล้วเท่าไหร่บ้างนะครับครับช่วงเวลาก็ต้องเป็นรายเดือนเท่านั้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่จะเจอกันนะฮะแต่ว่าจำไว้นะครับแต่ของผมเองเนี่ยถ้าเกิดไปดูในชาร์ตที่ผมออกเป็นรายเดือนเนี่ยผมจะบอกค่อนข้างละเอียดว่าตัวมันอะไรมันเทียบกับอะไรนะฮะเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยอันไหนเทียบกับอันไหนนะครับผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงศัพท์เหล่านี้นะครับแต่ว่าศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันถ้าเข้าใจก็ในการสื่อสารเนี่ยมันสั้นดีนะฮะก็ฝรั่งก็จะชอบใช้นะฮะโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็จะชอบใช้ศัพท์เหล่านี้นะฮะ year on year QOQ MOM นะฮะ YTD เนี่ยจะเจอกันบ้างนะครับจะเจอกันบ้างฉะนั้นเราก็รับทราบไว้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะถ้าเจอนะครับเอาละฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของสเต็ปที่2ของเราในวันนี้เนี่ยคือการเปรียบเทียบนะฮะ5ประเภทตัวเลขเนี่ยสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้นะครับเปรียบอะไรกันบ้างนะครับ5ประเภทมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับเปรียบนะฮะ component comparison คืออะไรนะครับ component comparison นี่เราสนใจดูนะฮะว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ของทั้งหมดนะฮะเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทั้งหมดนะครับเช่นนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนที่สูงมากนะครับในมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจะดูนะฮะว่าโอเคละการส่งออกนะครับสินค้าส่งออกทั้งหมดเนี่ยมีสินค้าไหนที่เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่า component comparison นะครับส่วนที่2นะฮะ item comparison นะฮะ item comparison เนี่ยดูอะไรนะครับสนใจดูอันดับนะฮะเมื่อนำสิ่งต่างๆมาเรียงกันนะครับอันไหนมากกว่าอันไหนนะครับอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดนะครับนี่นะฮะตัวอย่างเดียวกันเลยกับเมื่อสักครู่นะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกมากกว่าสินค้าเกษตรอันนี้เราจะเป็นการเทียบแล้วนะฮะจะเป็นการเทียบละนะครับครับเทียบว่าอะไรมากกว่าอะไรนะครับ
ไอเทมคอมเพลชันนี่ง่ายนะครับบางทีเราตอนเด็กเราเคยไหมฮะยืนเข้าแถวนะฮะหน้าห้องเคารพธงชาตินะฮะคุณครูก็จะบังคับนะฮะให้เรียงตามความสูงนะครับนั่นแหละครับไอเทมคอมเพลชันนะอย่างหนึ่งนะฮะ ก็ใครสูงสุดก็ไปอยู่หลังแถวนะฮะเตี้ยก็อยู่ข้างหน้าไปนะครับอันนี้จะเป็นไอเทมคอมเพลชันอย่างหนึ่งนะครับการเรียงอันดับนะครับแบบที่3นะครับTime series comparison นะครับ time series comparison ดูอะไรนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเดียวนะฮะในระยะเวลาต่างๆนะครับง่ายๆสุดเลยนะฮะน้ำหนักกับความสูงท่านนะฮะที่วัดมาทุกเดือนนะฮะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับนี่นะฮะ time series comparison นะฮะท่านโตขึ้นนะฮะสมมุติตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยโตขึ้นความสูงขึ้นเยอะๆนะหรือว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเนี่ยนะฮะ time series comparison นะครับยกตัวอย่างที่ดูเป็นการเป็นงานที่หนึ่งนะฮะก็คือว่าดูอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับไหนบ้างนะครับก็พลอตไปเลยนะฮะดูเป็นทุกเดือนนะในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นต้นนะครับอันที่สี่นะฮะ frequency distribution comparison นะอันนี้ดูความถี่นะครับดูความถี่ก็สนใจดูความถี่ของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆนะฮะก็อันนี้เราเทียบกันได้นะฮะเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะฮะในเดือนมกราคมเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือจะดูมันทุกเดือนเลยก็ได้นะฮะ12เดือนหรือจะดูให้หมดเลยนะฮะว่าเดือนไหนเนี่ยความถี่ในการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดน้อยที่สุดอะไรก็ว่าไปนะครับนะฮะความถี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ correlation comparison นะฮะอันนี้ดูอะไรนะครับสนใจดูความสัมพันธ์ระหว่าง2สิ่งนะฮะว่าเป็นไปตามคาดหมายหรือเปล่านะครับเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะครับนะครับเช่นนะฮะบางทีเราก็จะมีความคาดหวังอันนี้อาจจะมาจากทฤษฎีก็ได้นะครับเช่นความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกกับอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะก็มาพลอตดูนะฮะว่าเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับจริงๆตามหลักที่เรียนมาก็อาจจะคิดว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเราอ่อนๆเนี่ยมูลค่าการส่งออกก็น่าจะดีนะเพราะว่าสินค้าเราก็จะได้ดูราคาย่อมเยาในเวทีโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่เนี่ยก็ต้องใช้ correlation comparison มาเทียบดูนะครับก็การเปรียบเทียบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสรุปรวมกันได้5ประเภทนะครับรวมกันได้แค่5ประเภทเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องคิดว่ามันจะมีเกินนี้นะฮะมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้แล้วก็ถ้าเราฝึกให้ดีนะทำให้คุ้นนะครับให้เราเก่งนะฮะในเรื่องของดูการเปรียบเทียบ5ประเภทนี้แล้วเนี่ยก็จะสบายแล้วนะครับสบายทีเดียวนะฮะอีกหน่อยเราวิเคราะห์ได้นะครับเจอตัวเลขก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็จะชอบวิเคราะห์จะสนุกกับตัวเลขเลยนะฮะจะสนุกกับการวิเคราะห์ตัวเลขตีความหมายนะครับนะฮะผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับหลังจากเรียนจบนะฮะในบทนี้ก็มาสู่ส่วนสุดท้ายนะครับของบทที่2ของเราเนี่ยนะครับเซดวิชาร์ดนะฮะเซดวิชาร์ดก็คือว่าเป็นการนำเสนอโดยการใช้ชาร์ตนะครับเราก็จะมาดูกันว่านะฮะทำไมนะฮะหรือเมื่อไรที่ถึงจะต้องใช้ชาร์ตนะครับแล้วก็เมื่อต้องใช้แล้วเนี่ยชาร์ตไหนที่เหมาะสมนะฮะกับสิ่งที่เราเปรียบเทียบนะครับในส่วนที่แล้วนะฮะเราดูไปแล้วว่ามีการเปรียบเทียบอยู่5อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสรรนะคัดสรรชาร์ตที่เหมาะสมนะฮะกับการเปรียบเทียบแต่ละอย่างนะครับก็จะมีวิธีการเลือกชาร์ตแล้วก็การอ่านชาร์ตนะฮะเพื่อให้เข้าใจยากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้นะฮะทำไมถึงต้องใช้ชาร์ตนะฮะทำไมถึงต้องใช้ชาร์ตนี่นะครับชาร์ตโป่งขึ้นมานะฮะเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังไหมครับนะฮะเป็นอะไรครับนั่นนะฮะตารางนะฮะตัวเลขนะลายตาไปหมดเลยนะครับโอ้โห
ถึงก็ต้องเอาผมไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะเอาปากกาไปวงกลมตัวเลขเหล่านั้นได้เนี่ยไม่รู้เพ่งมั้งตาลายไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะก็เป็นเหตุผลนะครับนะเราจะใช้ชาร์ตต่อเมื่อนะฮะเพื่อทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลขได้เร็วนะครับและชัดเจนขึ้นกว่าการดูในตารางนะครับนะฮะเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังก็ถอดใจแล้วนะตัวเลขเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะตีความอะไรยังไงเลยนะครับตรงนี้ชาร์ตก็จะมาช่วยเรานะครับชาร์ตจะมาช่วยเราได้นะครับครับเราก็มาดูนะฮะชาร์ตมาตรฐานนะฮะ5ชนิดว่ามีอะไรบ้างนะครับชาร์ตแรกนี่ก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะพายชาร์ตนะครับนะฮะศัพท์ที่เรียกว่าใช้กันฮิตมากนะฮะเรื่องของการแบ่งเค้กนะครับแบ่งเค้กกันอย่างไรนะครับก็มาจากพายชาร์ตอันนี้นะฮะฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นพายชาร์ตนะฮะหรือชาร์ตวงกลมนะครับอันที่2นะฮะบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตเนี่ยภาษาไทยเราคืออะไรชาร์ตแท่งแนวนอนนะฮะชาร์ตแท่งแนวนอนนะครับมีชาร์ตแท่งแนวนอนก็ต้องมีชาร์ตแท่งแนวตั้งนะครับอันนี้ฝรั่งเขาจะเรียกว่าคอลัมน์ชาร์ตนะครับตัวที่3นะฮะคอลัมน์ชาร์ตแล้วก็ตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยนะฮะไลน์ชาร์ตนะฮะเป็นกราฟเส้นนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดอทชาร์ตอันนี้ก็จะเป็นจุดๆไปนะฮะเป็นพล็อตเป็นจุดๆไปนะครับมาตรฐานเนี่ยมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้แล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นการเพิ่มเติมนะฮะเอาจากชาร์ตมาตรฐาน5ชนิดนี้นะฮะเราก็มาดูนะครับว่าใช้ชาร์ตไหนกับการเปรียบเทียบประเภทต่างๆบ้างนะครับมาแล้วนะครับจากตารางนี้นะฮะถ้าดูการเปรียบเทียบแบบ component comparison ก่อนนะฮะนะฮะในคอลัมน์แรกเนี่ยนะฮะก็ถ้าเราดูส่วนประกอบเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับอันนี้แนะนำให้ใช้ pie chart นะครับ pie chart จะดูส่วนประกอบได้ง่ายนะฮะส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยอย่างไรนะครับจะดูได้ง่ายทีเดียวนะฮะส่วนของ item comparison เนี่ยนะฮะ item comparison นี่ก็เขาแนะนำให้ใช้ bar chart นะฮะคือกราฟแท่งแนวนอนนะฮะจริงๆจะมีแนวตั้งก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าแนวนอนเนี่ยทำได้ยาวกว่านะฮะแล้วก็ไม่สับสนกับเรื่องของทำ series ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดเทียบ item comparison เนี่ยให้ใช้กราฟแท่งแนวนอนนะฮะหรือบาร์ชาร์ตนั่นเองนะครับส่วนของ time series เนี่ย time series นี่เน้นให้ใช้ได้2อันนะฮะก็เป็นคอลัมน์ชาร์ตนะหรือว่ากราฟแท่งแนวตั้งนะฮะเรียงไปเรื่อยๆนะฮะหรือเป็นกราฟเส้นก็ได้นะครับนะฮะกราฟแท่งแนวตั้งนี่อาจจะใช้กับอะไรที่มันเป็น flow นะฮะส่วนกราฟเส้นเนี่ยก็นำให้ใช้กับอะไรที่เป็น stock นะครับนี่คือ time series นะฮะในส่วนของ frequency ก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะฮะจะเป็นกราฟแท่งแนวตั้งก็ได้นะครับนะฮะใครที่เคยเรียนสถิตินี่ก็จะคุ้นเคยนะฮะ histogram นะฮะอันนี้เลยนะครับ histogram นะครับหรือว่าจะเป็นกราฟเส้นก็ได้นะฮะก็จะเป็น bell curve นะฮะอันนี้เขาเรียก bell curve ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับต่อไปก็correlation comparison นะฮะตัวสุดท้ายนะครับก็ใช้ bar chart ก็ได้นะฮะ bar chart ก็ให้โชว์ให้ดูเป็นซ้ายขวานะฮะดูว่ามันหนูมี correlation กันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็น dot นะฮะเป็น dot chart ก็ได้นะครับพอดเป็นจุดๆแล้วก็ถ้าใครเคยเรียนสถิติหน่อยก็จะมาหาค่านู่นค่านี่นะฮะค่า r square หาเส้นเทรนด์นู่นนี่นะฮะหาได้หลายค่าทีเดียวนะครับหลังจากเอามาพล็อตแล้วนะครับหลักๆ ก็เป็นเช่นนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะ อธิบายเข้าไปในแต่ละการเปรียบเทียบนะครับยกตัวอย่างให้ท่านดูด้วยนะครับมาดูการเปรียบเทียบแรกนะครับเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบด้วยกันเองนะฮะนี่เราก็ลองเอาตัวเลขจริงๆมาดูเลยนะฮะอันนี้จะเป็นสัดส่วนการส่งออกนะครับของประเทศไทยนะฮะแบ่งตามตลาดปลายทางนะครับอันนี้มูลค่าการส่งออกเนี่ยที่เป็นรูปเงินบาทนะฮะสำหรับปี2011ทั้งปีนะฮะดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะโป้งนะฮะออกมาเป็นเทเบิลก่อนเลยนะฮะก็เห็นเป็นเทเบิลนะฮะเราก็ต้องเพ่งเข้าไปดูตัวเลขนะครับมันก็ยังไม่เห็นชัดเท่าที่ควรนะฮะต้องดูตัวเลขนะครับแม้ว่าเทเบิลนี้จะเรียงมาให้ดีนะฮะเรียงเป็นจากมากไปน้อยนะครับแต่ก็ไม่เห็นภาพเท่ารูปนี้นะฮะนะครับอันนี้จะเห็นภาพง่ายกว่านะครับมองไกลๆก็พอเห็นนะฮะไม่ต้องไปเพ่งตัวเลขนะครับไม่ต้องมานึกภาพในใจนะฮะไม่ต้องมานึกภาพในใจชาร์ตก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นนะฮะชัดเจนแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างอันนี้ก็แน่นอนนะฮะดูว่าอาเซียนก็เยอะนะอาเซียนเยอะสุดเลยนะฮะอีสเอเชียที่ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เยอะเช่นเดียวกันนะพอๆกับอาเซียนเลยนะครับไล่ลงมานะครับเป็นประเทศอื่นๆแล้วนะฮะนอกจากประเทศที่ลิสต์ชื่ออยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะต่อไปก็เป็นพวกนาฟตา EU เจแปนมิดเดิลอีสต์นะฮะก็จะเป็นส่วนประกอบให้ดูนะครับเป็นส่วนประกอบให้ดูที่เรียกว่าค่อนข้างเห็นภาพนะฮะเห็นภาพทีเดียวนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากแบนๆอย่างนี้ก็ดีแล้วนะฮะบางทีผมก็ไปเห็นว่าชอบทำเป็น3มิติบ้างอะไรบ้างนะฮะไอความหนาความอะไรเนี่ยมันก็ทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สื่อให้ดีขึ้นก็อย่าไปทำนะฮะให้มันแบนๆอย่างเงี้ยนะฮะเห็นชัดดีนะฮะง่ายๆนะครับความเรียบง่ายเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นชาร์ตที่เราทำทุกอย่างก็พยายามที่จะให้มันเรียบง่ายนะครับให้ดูเรียง่ายๆเข้าใจได้เร็วๆนะครับนี่คือจุดประสงค์นะฮะของการทำชาร์ตทีนี้ถ้าเราต้องเปรียบเทียบนะครับระหว่างส่วนประกอบด้วยกันเองเนี่ยนะฮะที่มีเกิน1ชุดนะหมายความว่าอย่างไรนะฮะนึกไปนึกมาไม่ออกดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับสัดส่วนการส่งออกแบ่งตามตลาดปลายทางนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าแทนที่จะมีปีเดียวคือปี2011เนี่ยเราโชว์ปี2010ด้วยนะครับเอาสิฮะเป็นอย่างไรดีฮะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ปีของปี2010อันนี้ของปี2011โอ้ยเริ่มจะรกตาแล้วนะครับเริ่มจะรกตาแล้วอย่ามองไปมองมานะฮะผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะไม่งั้นท่านจะมึนงงวุ่นเวียนหัวได้นะครับไม่ต้องดูนะฮะไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูนะฮะแล้วก็ไม่ควรทำด้วยนะครับแต่จะเห็นทำกันเยอะนะฮะซึ่งไม่ดีนะฮะอันนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะมึนงงมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะโชว์ว่าดูง่ายๆเป็นอย่างไรนะครับมาถึงนะฮะเหมือนกันนะฮะข้อมูลเดียวกันเลยนะครับข้อมูลเดียวกันเลยฮะเอาละฮะดูอย่างนี้เอาแล้วกันนะครับง่ายกว่าไหมนะครับเป็นกราฟแท่งที่เป็นสัดส่วนนะฮะเต็มแท่งก็คือเต็ม 100% นะฮะแล้วก็โชว์เป็นแท่งๆนะครับอันนี้เนี่ยมีเกิน2ปีเราก็ไม่กลัวนะฮะเราก็เพิ่มเป็นแท่งหนึ่งเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะมี 4-5 ปี 6-7 ปีก็ได้นะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นวงกลมนี่ต้องมีพายชาร์ต 7-8 อันนี่หมื่นแล้วนะครับอันนี้เราก็จะดูได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เทียบของแต่ละตลาดได้นะฮะอาเซียนนี่เพิ่มขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นความเปรียบเทียบด้วยนะครับสัดส่วนของอาเซียนเนี่ย 22.7 เนี่ยเป็น 23.7 นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเอเชียตะวันออกเองที่ไม่รวมญี่ปุ่นเองก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะ 21.2 เป็น 22.9 เป็นต้นนะฮะ rest of the world เนี่ยนะก็ลดลงนี่นะฮะอันนี้จะดูง่ายครับดูชัดเจนดูง่ายๆแล้วก็จะเห็นภาพด้วยนะฮะว่าอันไหนเยอะอันไหนน้อยอย่างไรนะครับก็แนะนำนะให้ทำอย่างนี้นะครับสวยด้วยอ่านง่ายด้วยนะครับเห็นภาพชัดเจนนะฮะก็จะเป็นชาร์ตที่ดีนะครับ
ครับในส่วนต่อไปนะฮะยังอยู่ใน component comparison นะฮะแต่ว่าจะพูดถึงในเรื่องของที่มานะฮะของการเปลี่ยนแปลงลองดูตัวอย่างก่อนนะฮะอันนี้เราจะสาธิตการคำนวณผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP นะฮะของปี2011ใช้ตัวเลขจริงนะฮะเราก็เริ่มต้นนะครับจากการที่เราเอาตัวเลขจริงๆนะฮะของ GDP เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเลข GDP ณราคาปีฐานนะฮะของทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะไม่มีเงินเฟ้อแล้วนะฮะจะมีเงินเฟ้อแล้วก็แบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เกษตรนะฮะfishing mining นะมาจนถึงภาคอุตสาหกรรมนะ utility construction trading อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะไล่เรียงกันมานะฮะของทั้ง2ปีนะครับแล้วก็ซัมเอาสุดท้ายนะฮะในตัวเลขนี้นะฮะก็จะเป็น GDP นะฮะรวมนะฮะของทุกๆเซกเตอร์ที่ซัมกันมาเนี่ยนะฮะเอาละฮะเราเริ่มต้นจากตัวเลขดิบก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นตัวเลขดิบที่อันนี้ก็ได้มาจากสภาพัฒน์นะฮะนี่ง่ายๆนะใครจะเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้นะฮะเอาละฮะปุ๊บนะฮะทำอย่างไรต่อนะครับก็จับลบกันเลยนะครับจับลบกันเลยครับเอาของปี2011เนี่ยลบออกจากปี2010นะครับบรรทัดใครบรรทัดมันนะฮะลบเลยนะครับอย่างถ้าดูของ agriculture เนี่ยก็เอา328,766ลบเลยนะฮะลบ312,461นะฮะลบออกมาก็ได้16,305นี้ขึ้นมานะฮะทุกบรรทัดเลยนะครับจับลบให้หมดเลยนะฮะลบให้หมดเลยนะครับแล้ว GDP รวมก็ลบด้วยนะครับก็ลบด้วยนะครับก็นะฮะ4598441นะฮะลบ4596112นะครับออกมาก็นิดเดียวนะฮะแตกต่างกันนิดเดียวเองนะฮะ2,329เองนะครับอันนี้หน่วยเป็นล้านบาทนะฮะอย่าไปคิดว่า GDP นี่มูลค่าแค่4.5 ล้านนะฮะ4.5 ล้านล้านนะฮะหน่วยเป็นล้านเป็นล้านบาทแล้วนะฮะตัวเลขเหล่านี้นะครับต่อไปนะฮะได้ตัวเลขนี้แล้วทำอย่างไรต่อครับก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ซะนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันนะฮะเปอร์เซ็นต์มาจากไหนนะครับก็เอาตัวเราดูประทัดแรกก่อนนะฮะ16,305เนี่ยเอาไปหารจากปีแรกนะฮะก็คือ312,461เนี่ยนะครับออกมาก็ 5.2% นะ 5.2% นี่แปลว่าอะไรก็แปลว่าภาคเกษตรเนี่ยเติบโตนะฮะ 5.2% นะจากปี2010เนี่ยไปเป็น2011เนี่ยโต 5.2% นะครับทุกบรรทัดก็ตีความได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ประมงนี่ติดลบนะฮะเติบโตติดลบ 2.6% นะเหมืองแร่เนี่ยลบ 1.8 นะครับภาคอุตสาหกรรมนี่ลบ 4.3 ก็เยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยยูทิลิตี้นี่โตนะฮะ 0.4 นะครับภาคก่อสร้างลบ 5.1 ลบเยอะเลยทีเดียวนะฮะเทียบกับตัวเขาเองเนี่ยไล่ลงมาจนถึง financial นะฮะ financial โตสูงนะฮะ 13.4% อันนี้จะเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงเทียบกับตัวเองนะฮะในปีที่แล้วนะครับถ้าใครจำที่เรียนตอนที่เรียนกันไปแล้วช่วงต้นนะฮะอันนี้คืออะไรฮะ year on year นะฮะนี่คือ year on year นะครับลงมาจนถึง GDP รวมนะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะฮะโตแค่ 0.1% นะฮะอันนี้เป็นตัวเลขปัดด้วยนะฮะจริงๆมัน 0.05% เองนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะเอา 2,329 เนี่ยไปหารนะฮะหารด้วย 4,596,112 นะครับออกมาก็ประมาณ 0.1% นะฮะปัดๆเอานะครับต่อไปนะครับอันนี้ยังเรายังไม่ได้ที่มานะฮะของการเปลี่ยนแปลงนี้นะฮะเอาละฮะอันนี้จะเริ่มได้ที่มาแล้วนะฮะอันนี้หามาอย่างไรนะครับอันนี้นะฮะเอาคอลัมน์ที่3นะฮะคือ change ตัวนี้นะฮะที่2011ลบ2010เนี่ยของแต่ละบรรทัดเนี่ยนะฮะหารด้วยตัวสุดท้ายนะฮะก็คือตัวรวมนะฮะก็คือของ GDP เนี่ย
หารด้วย 2,329 เลยนะฮะถ้าดูบรรทัดแรกเลยนะของภาคเกษตรเนี่ยก็จะคือ 16,305 เนี่ยหารนะฮะด้วย 2,329 เลยนะครับเพราะว่า 2,329 นี่คืออะไรนะครับในตัว change เนี่ยจริงๆถ้าเราซัมทุกยกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยบวกบ้างลบบ้างเนี่ยออกมาสุดท้ายเป็น 2,329 นะฮะเท่ากันด้วยนะฮะคือไล่ตั้งแต่ 16,305 เนี่ยยาวเลยนะฮะบวกกันยาวเลยนะฮะบางตัวเป็นลบก็ลบนะฮะรวมกันมาเลยนะฮะจนถึง private household เนี่ยที่44เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมกันเนี่ยก็เท่ากับการเปลี่ยนแปลงของ GDP โดยรวมนะฮะซึ่งคือ 2,329 นะครับเพราะฉะนั้นคอลัมน์ขวามือสุดตอนนี้นะฮะเราก็เอา change เหล่านี้นะฮะหารด้วย total GDP change นะฮะถ้าของภาคเกษตรก็คือ16,305หารด้วย2,329ออกมาก็700กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทุกบรรทัดก็ทำเช่นนี้นะฮะหารด้วย2,329หมดเลยนะครับนะฮะ manufacture นี่หนักสุดเลยนะฮะไซส์เขาใหญ่นะครับลบ 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะนะฮะแล้วก็ทำทุกบรรทัดนะครับรวมเป็นคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยคอลัมน์สุดท้ายถ้าเกิดใครรวมกันนะฮะของตัวเลขตั้งแต่700.1% เนี่ยไล่ยาวจนถึง 1.9% เนี่ยมีบวกบ้างมีลบบ้างนะครับรวมกันต้องได้ 100% นะฮะรวมกันต้องได้ 100% นะครับงงไหมครับถึงจุดนี้ไม่งงนะฮะถ้างงก็อนุญาตให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอแล้วเราก็รีไวด์กลับไปฟังได้นะฮะอันเนื่องมาจากผมขี้เกียจจะพูดอีกทีนะก็ค่อยๆดูช้าๆไปนะครับแล้วเราก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะใกล้จะจบแล้วนะครับขออีกคอลัมน์เดียวนะฮะขออีกคอลัมน์เดียวอ่ะมาแล้วฮะมาแล้วนะครับเป็นคอลัมน์สุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่า rebase to actual GDP growth นะฮะ rebase อย่างไรนะครับก็เอา 0.1 ไปคูณเลยนะฮะคูณไอ้เปอร์เซ็นต์เหล่านี้แหละฮะของคอลัมน์ที่แล้วเลยนะฮะ 0.1 มาจากไหนนะครับ 0.1 ก็มาจากเนี่ยนะฮะ GDP growth 0.1% นะฮะคืออะไรนะฮะอันนี้ก็คือเทียบว่าถ้า 100% เท่ากับ 0.1% เนี่ยแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้า 100% เท่ากับ 0.1% เนี่ย 700.1% จะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะเท่ากับ 0.4% นะฮะตัวเลขนี่มีปัดนะฮะผมคำนวณใน Excel มันถูกต้องนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะพอเอามาโชว์เนี่ยเราปัดตัวเลขบางทีท่านเอาเครื่องคิดเลขคูณตอนนี้มันจะไม่เป๊ะนะฮะเพราะว่ามันปัดอยู่นะฮะเราก็ทำทุกๆอันนะฮะทุกบรรทัดเลยนะครับบางทีเห็นว่าอย่างบรรทัดที่2เนี่ยลบ 78.2 เนี่ยนะฮะทำไมไปคูณ 0.1% แล้วมันเป็น 0.0% แล้วมันเครื่องหมายลบมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งงงนะฮะมันก็ยังเป็นลบอยู่นะแต่ค่ามันน้อยมากเขาเลยปัดนะตัวเลขทำตารางมาแล้วใน Excel นะฮะมันก็ปัดขึ้นมาแต่ว่าจริงๆมันยังเป็นลบอยู่นะฮะแต่มันลบน้อยมากนะครับพอปัดมาเป็นทศนิยมเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์ใกล้เคียงกับ 0.0 เท่านั้นเองนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คูณมันทุกอันเลยนะฮะคูณด้วย 0. เอา 0.1 ไปคูณคอลัมน์รองสุดท้ายเนี่ยทุกอันเลยนะฮะก็จะเป็นมูลค่าในคอลัมน์ที่ขวาสุดนะฮะ rebase to actual GDP growth นะฮะตัวเลขของคอลัมน์นี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยก็เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ 0.1 นะครับนะฮะเอาของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยบวกกันหมดเลยนะฮะก็ออกมาเป็น 0.1 นะฮะตรงนี้แหละครับสำคัญนะฮะคอลัมน์ขวาสุดนี่แหละฮะสำคัญนะฮะเพราะว่ามันบ่งบอกว่าอะไรครับว่าการที่ GDP โดยรวมเนี่ยเติบโตแค่ 0.1% เนี่ยมันถูกคอนทริบิวต์มาจากการเปลี่ยนแปลงของเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยเท่าไหร่บ้างอีกทีนะฮะถ้าเราจะบอกว่าการที่ GDP โดยรวมโต 0.1% เนี่ย
มันถูก contribute มาจากเซกเตอร์ไหนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับฐานเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วรวมกันต้องได้ 0.1 ด้วยนะครับนะฮะดูตัวเลขดูในตารางอาจจะงงนะครับเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูนะฮะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่นะฮะก็จะไล่เรียงนะฮะตามเซกเตอร์ต่างๆแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็น GDP นะฮะโดยรวมนะครับนี่ก็จะชื่อว่าชาร์ตชื่อว่าผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP นะปี2011หน่วยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะฮะปีต่อปีนะของ GDP รวมที่มาจากภาคต่างๆนะครับอันนี้ financial นะฮะก็ contribute เข้าไปนะครับบวกเพิ่มเข้าไปนะ agriculture นะฮะ hotel restaurant บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกกันเข้าไปนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะบวกไปนะครับใครเล็กๆน้อยๆก็ยังได้อยู่นะครับจนกระทั่งติดลบเราก็ลงมานะฮะชาร์ตมันจะเป็นชาร์ตที่ว่าเป็น waterfall chart นะฮะติดลบก็ลงมานะฮะจนมาถึงสุดท้ายนะฮะ GDP สุดท้ายอย่างที่เรียนนะฮะเมื่อกี้มันปัดนะฮะชาร์ตที่แล้ว 0.1 แต่ว่าอันนี้เอาให้ละเอียดขึ้นก็จะเป็น 0.05 เองนะฮะรวมกันแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างนะฮะสุดท้ายรวมกันเนี่ยเท่ากับ 0.05% นะฮะแล้วก็หน่วยของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นหน่วยที่เรียกว่าเป็นตัว contribution เลยนะฮะว่าแต่ละเซกเตอร์การเปลี่ยนแปลงของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่นะฮะเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ GDP โดยรวมนะครับชาร์ตนี้เราก็จะสำคัญนะฮะเพราะเราก็จะบอกได้ว่าการที่ GDP เราเติบโตน้อยเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นมาผลกระทบที่รุนแรงมากๆเลยก็คือมาจากภาค manufacture นะฮะภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะก็เป็นที่เราไปโดนเรื่องน้ำท่วมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นดูชาร์ตปุ๊บว้าวเลยนะฮะเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับก็จบไปนะฮะของส่วนแรกนะฮะ component comparison อันนี้ที่เหลือง่ายแล้วนะครับไม่ต้องตกใจกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะฮะใครเห็นว่าอาจจะเป็นการคำนวณเยอะที่สุดแล้วนะฮะที่เหลือง่ายแล้วฮะ item comparison นี่ง่ายมากนะครับเหมือนท่านตอนเด็กยืนเรียงแถวกันหน้าชั้นเรียนคารมธงชาตินี่เองนะฮะอันนี้เราเป็นตัวอย่างของอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ในปีนี้นะฮะของตลาดต่างๆนะครับก็จากสิ้นปีที่แล้วจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะฮะปีนี้นะฮะก็ญี่ปุ่นก็จะบวกเยอะขึ้นมามากสุดนะฮะก็ไล่เรียงกันมาของไทยเราก็อันดับต้นๆทีเดียวนะครับนี้ง่ายไหมฮะใช้บาร์ชาร์ตเอานะครับก็จะดูได้นะครับว่าใครอยู่อันดับไหนแล้วก็มีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยนะครับก็ดูง่ายนะครับเรียงอันดับด้วยแล้วก็ดูว่ามูลค่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น item comparison แล้วก็ใช้กราฟแท่งแนวนอนนะฮะดูสวยงามนะฮะแล้วก็เรียบง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจได้เร็วนะครับในการเปรียบเทียบแบบที่3เนี่ย อันนี้เรามาดูเรื่องของ time series นะฮะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันในแต่ละช่วงเวลานะฮะอย่างที่เคยเกิดไว้แล้วนะฮะตอนเด็กๆเราก็วัดนะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเอามาพลอตต่อปีเนี่ยก็จะเป็น time series comparison นะฮะอันนี้เราวัดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะ TikTok เป็น stock หรือเป็น flow นะครับ TikTok ตอบนะครับเป็น flow นะฮะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนี่ออกเป็นรายเดือนนะฮะแล้วก็เป็น flow ด้วยพอเป็น flow ปุ๊บเราก็ควรจะใช้กราฟแท่งแนวตั้งนะฮะก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะนะครับในแต่ละเดือนนะฮะเราก็จะเห็นภาพนะครับได้ง่ายๆนะฮะก็ช่วงน้ำท่วมนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่าผลผลิตอุตสาหกรรมก็ลดฮวบลงไปนะฮะผลผลิตอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นรายเดือนนะฮะรายเดือนก็เป็นช่วงเวลาพอเป็นช่วงเวลาก็เป็น flow นั่นเองนะครับยังอยู่ใน time series comparison อยู่นะฮะอันนี้เราดูอะไรบ้างดูตราการว่างงานนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำลังงานแรงงานทั้งหมดอันนี้เป็นสต็อกนะครับเป็นสต็อก
เป็นสต็อกก็ควรจะใช้กราฟเส้นนะครับกราฟเส้นก็เป็นอย่างนี้นะฮะในแต่ละช่วงเวลานะครับก็ดูได้ดีทีเดียวเหมือนกันนะฮะสวยงามนะครับก็ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการว่างงานในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ผันผวนพอสมควรนะฮะในช่วง 2-3 เดือนหลังนี่เองนะฮะ ก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการว่างงานอะไรสูงนักนะฮะจริงๆช่วงพีคของน้ำท่วมเลยในเดือนตุลาคมเนี่ยอัตราการว่างงานตกลงได้ซ้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็น time series แบบที่เป็นตัวที่เป็นสต็อกนะครับยังคงอยู่ใน time series นะฮะอันนี้ผมแถมให้อีกอันหนึ่งนะครับคือการเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันที่มีส่วนประกอบในแต่ละช่วงเวลานะฮะอันนี้เราลองมาดูหนี้ต่างประเทศนะฮะแยกเป็นอันนี้เป็นสต็อกนะฮะหนี้ต่างประเทศเป็นสต็อกนะครับแล้วก็แยกดูกันไปนะฮะระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะครับอันนี้ก็พอเป็นสต็อกก็ดูเป็นกราฟเส้นแต่ว่าอันนี้จะเรียกว่าเป็นกราฟพื้นที่นะเพราะว่าจะได้มันมีส่วนประกอบอยู่ข้างในนั้นด้วยนะเราก็แยกเป็นส่วนประกอบให้ดูนะครับว่าในมูลค่าหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นของภาคเอกชนเท่าไหร่แล้วก็เป็นของรัฐบาลเท่าไหร่บ้างนะฮะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเอกชนนั่นเองนะฮะว่าหลังๆก็รัฐบาลก็โป่งขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ยังเทียบว่าเรียกว่าน้อยนักนะครับเทียบกับมูลค่าหนี้ต่างประเทศนะของภาคเอกชนนะครับเริ่มติดใจยังฮะเนี่ยดูแล้วสนุกไหมฮะนะครับถ้าเป็นตัวเลขเป็นเทเบิลเยอะๆเนี่ยไม่สนุกเท่านะฮะดูเป็นชาร์ตเนี่ยมีสีสันแล้วก็ดูได้ง่ายๆตีความได้ง่ายๆนะครับนะฮะก็จะสนุกได้นะฮะกับตัวเลขอันนี้เรามาดู frequency comparison บ้างนะฮะเปรียบเทียบความถี่ในแต่ละช่วงของเหตุการณ์นะฮะก็ขอยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นตัวเลขจริงเหมือนกันนะครับก็เป็นการจำนวนครั้งในการเข้ามาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะนี่รายเดือนนะฮะของปีที่แล้วนะครับหน่วยเป็นพันครั้งนะครับผมก็มีอยู่12เดือนเลยนะฮะก็เป็นกราฟแท่งให้ดูนะครับนี่เราก็ดูได้นะช่วงไหนมาถี่นะฮะช่วงไหนมาไม่ค่อยถี่นักนะครับทำปุ๊บก็จะเห็นเลยนะฮะสีน้ำเงินนี่คือมาเยอะนะฮะเป็นช่วงเดือนไหนบ้างนะฮะก็ถ้าเราดูจริงๆมันก็มีแค่2ช่วงนะฮะก็คือช่วงสิ้นปีจนถึงปีใหม่นะฮะจนมาถึงช่วงมีนาคมเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะก็จะเป็นช่วงหนีหนาวนะฮะฝรั่งก็หนีหนาวเข้ามาเที่ยวแล้วอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาซึ่งเป็นซัมเมอร์ของฝรั่งเหมือนกันนะฮะก็หนีร้อนเข้ามาเที่ยวอีกนะฮะก็จะเห็นช่วงพีคได้นะครับพอเราเอามาพล็อตแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบความถี่ในแต่ละช่วงของเหตุการณ์นะฮะโอเคใกล้จบแล้วนะฮะใกล้จบแล้วนะครับอันนี้ทดสอบความสัมพันธ์ของ2สิ่งนะครับ correlation comparison ก็เอายกตัวอย่างจริงๆหน่อยละกันนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวในประเทศต่างๆนะครับณวันที่31นะฮะมีนาคมปีนี้นะฮะโป้งเลยขึ้นมาเป็นดอทเพียบเลยนะฮะไอ้แต่ละดอทเนี่ยแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะฮะแกนนอนเป็นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวก็ไอ้ดอทแต่ละอย่างแต่ละอันนี้ก็คือแต่ละประเทศเลยนะฮะยังไม่มีเวลาเขียนเป็นประเทศให้นะฮะแต่ว่าเอาให้เห็นนะฮะว่าพอเป็นดอทปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเทรนด์ไลน์อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะที่เฉียงๆเนี่ยเป็นเทรนด์ไลน์นะฮะก็ดูว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยขนาดไหนนะครับจริงๆก็เอาไปคำนวณทางสถิติเพิ่มเติมก็ได้นะฮะว่าความสัมพันธ์มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับก็จบแล้วนะคร่าวๆนะครับการเปรียบเทียบ5อย่างกับตัวอย่างในการใช้ชาร์ตเข้ามาอธิบายนะครับก็ขอสรุปภาพรวมของวันนี้นิดนึงนะฮะก่อนที่จะจบนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการทบทวนการทำงานของระบบเศรษฐกิจนะฮะเราก็มาดูธรรมชาติของตัวเลขนะครับเราก็มาลุยมาสนุกกับชาร์ตด้วยกันนะฮะนะครับเรื่องระบบเศรษฐกิจเปรียบได้กับอะไรทำงานอย่างไรนะครับภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจเรียนไปหมดแล้วนะฮะสต็อกกับโฟลว์นะฮะสำคัญนะครับใครยังไม่คล่องก็ขอให้ไปทบทวนนะฮะการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆแล้วก็การเปรียบเทียบ5อย่างนี้ก็เรียนไปหมดแล้วนะฮะวันนี้นะครับ
ใช้ชาร์จเมื่อไหร่นะครับทำไมถึงต้องใช้ชาร์จก็สรุปให้แล้วนะฮะแล้วก็ชาร์จที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบเนี่ยก็เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเปรียบเทียบ5อย่างก็แต่ละอย่างก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าจะชอบนะฮะใครที่ไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะฮะท่านก็จะต้องไปมึนหัวกับการดูตัวเลขนะฮะส่วนใครที่ไม่อยากมึนก็ดูชาร์จไปนะฮะสนุกสนานแล้วก็คิดว่าได้ความรู้นะครับวันนี้ต้องทวนนะฮะวันนี้ใครยังไม่คล่องก็ขอให้ไปทบทวนแล้วก็พบกันไม่ได้ได้ใหม่นะฮะในบทต่อไปนะฮะเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงๆแล้วนะฮะของระบบเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นที่1กับบทที่2ทบทวนกันก่อนได้นะครับแล้วก็พบกันในบทที่3นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ